วันนี้เราเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะแม่ดื้อถ่ายบรรยากาศวิวข้างทางมาให้ชมกันนะคะวิวสวยๆของประเทศนอร์เวย์ค่ะเรือที่เราไปโดฟเมื่อวานนี้ที่ทำพิธีตั้งชื่อเรือก็ออกเดินทางไปแล้วเหมือนกันนะคะเขาคงไปจับพงจับปลาของเขาค่ะต้องกลับทำงานแล้วเนาะวันนี้แม่ดื้อตื่นมาทานข้าวที่โรงแรมนะคะแล้วก็เก็บข้าวเก็บของรอสักพักหนึ่งนะคะให้พี่ยิ้มหายเมาก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้ดื่มนะคะต้องรอกี่ชั่วโมงอะกี่ชั่วโมงไม่รู้แม่ดื้อจำไม่ได้คือให้แอลกอฮอล์มันหมดฤทธิ์ไปก่อนนะคะถึงจะขับรถได้เพราะว่าแม่ดื้อไม่ขับหรอกนะมันไกลค่ะมันหลายชั่วโมงก็นี่ก็เป็นบรรยากาศข้างทางที่เอามาฝากกันนะคะก็จะมีทั้งหิมะแล้วก็ความหนาวเย็นนะคะประเทศอื่นนี่เขาได้ปลูกผักกันแล้วนะคะบ้านแม่ดื้อเนี่ยรอเวลาค่ะเพราะว่ายังหนาวอยู่แม่ดื้อก็เป็นคนปลูกผักนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอแดดอย่างที่บอกนะคะบ้านแม่ดื้อมันยังหนาวอยู่เลยมันยังปลูกไม่ได้ค่ะก็ลอดอุโมงค์กันไปนะคะหลายอุโมงค์ค่ะกว่าจะถึงบ้านทั้งลอดใต้เขาลอดใต้ทะเลที่นอร์เวย์เขาจะไม่ค่อยระเบิดภูเขาทับลายเหมือนให้มันพังลงมานะคะเขาจะใช้วิธีการเจาะแล้วก็รักษาธรรมชาติเอาไว้ให้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำบนเขาที่บอกนะคะแล้วก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะก็มีส่วนที่ละลายบ้างเป็นบางส่วนแต่ก็ยังไม่หมดนะคะก็ยังไม่ถึงหน้าร้อนเนาะอันนี้เป็นสะพานแขวนนะคะที่เชื่อมระหว่างแผ่นดิน2แผ่นดินนะคะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นคริสเตียนซุนที่ตรงฝั่งที่ไม่ได้ขับรถอยู่ตอนนี้นะคะถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นเขตอำเภอของเมืองมอลิเดนะคะสะพานนี้สวยนะคะไม่ได้เรียกว่าสะพานแขวนนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถขึ้นสะพานนี้ค่ะเพราะว่าบ้านแม่ดื้อมันอยู่ติดทะเลเนาะที่แม่ดื้อบอกมันก็จะเป็นทางเรียบทะเลไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอุโมงค์มีขึ้นเรือแล้วก็มีสะพานอะนะคะวันนี้เราก็จะมาถ่ายสะพานให้ดูกันนะคะเพราะว่าตอนที่ขาไปแม่ดื้อไม่ได้ถ่ายเนาะวันนี้ก็อากาศครึ้มนะคะไม่มีแดดแล้วก็อากาศเย็นนะคะนี่เห็นไหมคะสะพานอันนี้สวยนะขึ้นไปบนสะพานแล้วก็สวยอะค่ะก็จะเห็นบรรยากาศโดยรอบนะคะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกมันยังไม่มีสีเขียวของใบไม้ต้นไม้นะคะมันก็จะเป็นแบบแห้งๆเหี่ยวๆนิดนึงอย่างที่บอกแดดไม่มีมันก็เลยไม่ค่อยสีสดใสเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสะพานนี้สวยนะแม่ดื้อชอบทุกครั้งที่ผ่านสะพานที่ได้ขึ้นสะพานอันเนี้ยแม่ดื้อจะชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะเพราะว่ามันเป็นสะพานที่สวยที่นอร์เวย์ส่วนใหญ่เขายังอนุรักษ์นิยมนะคะพวกสะพานเก่าๆอะไรเงี้ยเขาก็จะยังมีรักษาไว้อยู่นะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสะพานใหม่ที่สร้างได้ไม่นานมันก็จะเป็นแบบรูปแบบที่ทันสมัยไม่ได้เป็นหินเป็นแบบว่าแบบเก่าๆสมัยโบราณแต่ของที่ประเทศนี้นะถึงจะเป็นของโบราณของเก่า200 300 400ปีเขาก็ยังใช้ได้นะถ้าเป็นบ้านเรามันคงพังไปแล้วค่ะแต่ว่าที่นี่เขาทำดีอ่ะไม่ดื้อว่าเขาทำดีไม่ว่าจะสร้างบ้านสร้างทางสร้างถนนเอาง่ายๆถนนบ้านไม่ดื้อเนี่ยตั้งแต่ไม่ดื้อมาอยู่ยังไม่เคยเห็นเขาทำถนนเลยถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยทำไปหลายรอบแล้วนะในรอบ16ปีที่ไม่ดื้ออยู่นอร์เวย์มาเนี่ยค่ะไม่เคยเห็นเขาเดี๋ยวต้องมาทุบถนนลาดยางมาตอยใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีนะคะเขาทำดีอ่ะบ้านช่องก็เหมือนกันบ้านบางหลังนี่เป็นร้อยปีเลยนะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีทั้งที่สภาพอากาศที่เนี่ยแย่แล้วก็เร็วร้ายกว่าที่บ้านเราอีกนะคะคือบางทีมันก็พายุบางทีมันก็ทั้งฝนทั้งลมทั้งอะไรสารพัดนะคะมันก็ยังอยู่มันก็ยังทนเนาะอยากให้แบบบ้านเรามันเป็นอย่างนี้บ้างเนาะบางทีเราทำบ้านเราทำถนนนะเราก็อยากให้มันอยู่นานๆเนาะไม่ใช่ว่าทำปี2ปีแล้วก็พังอะค่ะอันนี้ใกล้จะเข้าเมืองมอลิเดแล้วนะคะอันนี้เป็นโบสถ์ที่อยู่ข้างทางนะคะ นี่ก็เป็นโบสถ์เก่านะคะเก่าแก่ของเขาที่นี่เขาไม่ค่อยทำใหม่เขาไม่ค่อยสร้างเขาไม่ค่อยอะไรนะคะคือถ้ามีก็จะทำแบบนี้พี่ยิ้มแวะกินข้าวที่ร้านนะคะแต่ว่าแม่ดื้อไม่กินนะคะอยากกลับมากินปลาร้าค่ะกลับมาก็จัดยับขนมจีนเลยค่ะไม่ไหวเป็นฝรั่งมา2วันละวันนี้ก็ขอจัดนิดนึงนะคะเพราะว่าคิดถึงปลาร้าคิดถึงพริกค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ดื้อในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดี